ซึ่งก็เป็นประเด็นที่โต้แย้งกันไปมาในโลกโซเชียลอยู่ได้สักพักแล้วนะครับสำหรับทางด้านของนายศิระเจจาคะที่เป็นนักการเมืองและก็นักธุรกิจชาวไทยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครเขต9สามการพรรคพลังประชารัฐกับทางด้านของไฮโซลูกนักหรือว่าธนัทธนากิจอำนวยจากสริมก็กลับใจมาเป็นแกนนำการชุมนุมเพื่อประชาชนโดยก่อนหน้านี้นายศิระกับไฮโซรุ่นนักก็ได้มีการท้าทายกันเกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของดวงตาของไฮโซรุ่นนักที่ทางด้านนายศิระสงสัยว่าตาบอดจริงหรือไม่และก็มีการนัดวางเงินเดิมพันกว่า1ล้านบาทถ้าหากสามารถพิสูจน์ได้ว่าไฮโซรุ่นนักตาบอดจริงๆส่วนทางด้านของไฮโซรุ่นนักนั้นก็มีการเดิมพันด้วยเงินจำนวนกว่า10ล้านบาทถ้าหากพิสูจน์ได้ว่าตัวเองนั้นตาไม่บอดจริงซึ่งเรื่องนี้ชาวเน็ตต่างก็ให้ความสนใจการเป็นจำนวนมากหลายหลายคนก็ต่างอยากจะรู้ว่าเรื่องราวมันจะจบกันอย่างไรจนกระทั่งในวันที่30สิงหาคม64นายศิระและก็ทางด้านไฮโซลูกนักก็ได้มีการนัดหมายมาพบหน้ากันที่บ้านทรงไทยหลักสีถนนแจ้งวัฒนะของนายศิระที่นำเงินสดจำนวน1ล้านบาทมารอตั้งแต่เวลา11นาฬิกาโดยมีนักข่าวมารอทำข่าวเป็นจำนวนมากส่วนทางด้านของไฮโซลูกนักก็ได้เดินทางไปที่ธนาคารเพื่อนำเช็คเงินสดสั่งจ่ายนายศิระเป็นจำนวนเงิน10ล้านบาทมาเช่นเดียวกันโดยที่เงินของนายศิระสายพานทองอันน้อยไว้ส่วนพานอันใหญ่เอาไว้รอสายพานใส่เงิน10ล้านบาทแต่ว่ามาเป็นพอทางด้านของไฮโซลูกนักเดินทางมาถึงที่บ้านทรงไทยพร้อมกับวางเช็ค10ล้านบาทนายศิระกลับมีอาการไม่พอใจแล้วก็พูดว่าตนไม่ใช่เพื่อนเล่นให้โมฆะทั้งหมดถ้าทำแบบนี้ให้ไปที่สนามเด็กเล่นตนเป็นส.ส.ตนรักษาคำพูดแต่แบบนี้ตนคงไม่เล่นด้วยหลังจากนั้นนายศิระก็เดินออกจากวงสื่อไปจนต่อมาทางด้านไฮโซลูกนักก็ถึงกล่าวว่าเช็คดังกล่าวนั้นออกมาจากธนาคารจริงๆเอาไปขึ้นเงินสดได้จริงแล้วก็ไม่เข้าใจว่ามีปัญหาตรงไหนแต่ถ้าหากนายศิระจะไม่รับก็คงจะไม่เป็นไรและนายศิระก็ได้เดินกลับมาพร้อมกับพูดว่าเช็คแบบนี้มูลค่าใบละเท่าไหร่ทราบกันหรือไม่มูลค่าใบละแค่10บาทเองถ้าจะเอามาแลกกับเงิน1ล้านได้อย่างไรตนไม่ใช่เพื่อนเล่นและก็ยังขู่อีกว่าทหารลูกนักมีพฤติกรรมหมิ่นสถาบันให้ระวังตาอีกข้างด้วยแล้วที่ทำเอาสื่อมวลชนตกใจเล็กน้อยก็คือช่วงท้ายของการแถลงข่าวเพราะว่าไฮโซลูกนักก็ได้ฉีดเช็คเงินสดจำนวน10ล้านบาททิ้งไปเนื่องจากว่านายศิระไม่ยอมรับเช็คดังกล่าวพร้อมกับยืนยันว่าเช็คดังกล่าวสามารถขึ้นเงินได้จริงๆซึ่งเรื่องราวจะเป็นอย่างไรก็ต้องรอติดตามกันต่อไปก็แล้วกันนะครับ